จ้าเป็นคนลวงเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นตั้งแต่เจ้าเผยตนว่าเป็นหญิงข้าก็เข้าใจเรื่องบุพผาร่วงหล่นมีใจสายทานหลั่งไหลไร้รักจะฝืนสิข้ามารับแล้วอาเจ้าข้าจะพาเจ้ากลับไปจะหาหมอหลวงที่ดีที่สุดเจ้าจะไม่เป็นอะไรนี่เป็นหนทางที่ข้าเลือกข้าเป็นคนวางยาเองอาเจ้าเราจนถึงวันนั้นอย่าได้เป็นสตรีอีกเป็นบุรุษแต่งงานกับข้าดีไหมเป็นบุรุษแต่งงานกับข้าดีไหมที่นี่มันที่ไหนข้าตายแล้วอย่างนั้นเหรออกเล่าทองคำล้ำค่ามากใช่ถูกแล้วค่ะดูสิสวยด้วยน่าจะแพงเนาะฉันมาเพื่อเปิดหูเปิดตาใช่ฉันก็เหมือนกันนะหูงานก็ใหญ่มากมีทองคำสวยจริงๆแต่งขาวตั้งแต่หัวจรดเท้าไว้ทุกข์หรือไงช่างไรอย่างอายยิ่งนักเดี๋ยวนี้สิสวยจังเลยอ่ะใช่งดงามมากอ่ะแขกผู้มีเกียรติคะนี่คือจอกเหล้าทองคำสลักดอกบัวลายฟีนิกซ์สมัยสี่เซี่ยค่ะโอ้สวยมากอ่ะสวยสุดๆไปเลยขอไปดูใกล้ๆสิเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยงามอะไรขนาดนี้ตานิวมันเริ่มเคลื่อนไหวฟังคำสั่งฉันเตรียมจับกุมเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ให้ตายสินายกล้าปิดเครื่องเหรอเดี๋ยวโดนแน่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่านายอยู่ไหนฉันจะคิดบัญชีกับนายเดี๋ยวนี้คุณครับทุเรียนกองนี้ผมเหมาหมดเลย5ล้าน8แสนค่ะ6ล้าน8แสนตานิวเตรียมตัวเย่เจ้ายังไม่รีบมารับโทษประหาร
จ้าหนีไม่พ้นเงื้อมือท่านอีนั่วหรอกอินัวไงคนสวยอินัวเจ้าตกนรกแล้วยังไม่ยอมปล่อยอาเจ้าอีกเหรอ What ถึงเจ้าจะเปลี่ยนหน้าข้าก็ยังจำเจ้าได้เฮ้ยหนีแล้วไปเร็วไปเร็วอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรอะเร็วเร็วเดี๋ยวนะคนสวยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอีนัวไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเห็นตัวอักษรซีเซียลอยในอากาศเหมือนจะอ่านออกอะนาดินประวัติศาสตร์ซีเซียเออใช่ติดเอฟด้วยหยุดปฏิบัติการปฏิบัติการลับอะฉันไม่ได้สร้างเรื่องให้นายใช่ไหมสร้างซิฉันชอบจอกซีเซียนั่นจังเท่าไหร่นั่นสมบัติของชาตินะไม่ขายพูดมั่วๆกำลังประมูลไม่ใช่เหรอเฮ้ยหูปากเด้อนี่ไม่รู้จักเธอแซ่บเวอร์ไม่รู้จักโอ้ยข้าจะหาเจ้ากลับไปกุญแจรถเลยนี่ไงโอ้ยเย่ตุ้ยทำไมล้มเลิกปฏิบัติการล่ะคอยโง่ดิคนเดียวเลยโอ้ยมาค่ะทุกคนมาเดินอีกนิดเดียวการจัดแสดงพิเศษวัตถุโบราณสมัยต้าซ่องอายุพันปีเหลืออีกแค่หนึ่งชั่วโมงมาถึงแล้วห้ามพลาดเดี๋ยวนะต้าซ่องอายุพันปีเจ้าจำผิดแล้วล่ะไม่ผิดนี่ถังซ่องหยวนหมิงชิง
ห่างไปพันปีต้าซ่องไงผิดตรงไหนหยวนหมิงชิงหยวนหมิงชิงคือสิ่งใดหยวนล้มซ่องหมิงล้มหยวนสุดท้ายราชวงศ์ชิงล้มหมิงคนสวยไม่แม่นประวัติศาสตร์สินนะรอฉันด้วยค่ะรอด้วยที่แท้นี่เป็นอีกโลกหนึ่งเหรอทำไมถึงเป็นเธอรู้ที่อยู่ฉันได้ไงข้าถามคนที่ตำแหน่งเท่าท่านที่ชื่อต้าหนิวต้าหนิวปากสว่างให้ข้าอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้ข้าขอร้องล่ะอาเจ้าอย่าไล่ข้าเลยข้าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้นั่นไม่ใช่ปัญหาผู้หญิงตัวคนเดียวบ้านเธออยู่ไหนข้าไม่มีบ้านแล้วนึกแล้วเจ้านั่นสารเลวหลีหญิงไปทั่วแม่สาวคนนี้น่าสงสารจังเธอเหมือนคนสติไม่ดีเลยสติไม่ดียังไงหัวขโมยชัดๆเลยไปอาบน้ำตรงนั้นก่อนเปลี่ยนชุดด้วยจะได้ไม่เป็นหวัดตาหนิวทำไมบอกที่อยู่ฉันกับผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ฮะไม่เธอไม่ใช่แฟนฉันนี่สืบประวัติเธอให้หน่อยอาจารย์น้ำอยู่ตรงไหนอะเธออาบตรงนี้ใช้อันนี้เปิดไม่รู้จริงๆเหรอข้าชอบอาเจ้าตอนนี้มากเลยเธอบอกว่ามาจากสมัยซ่งเธอบอกว่าฉันเคยเป็นเมียผู้ชายเล่นกับความรู้สึกเธอไม่ใช่อ่ะอาเจ้าเป็นสตรีข้าเข้าใจนางผิดเธอบอกว่าสัญญาจะแต่งกับเธอก็เลยจะมาเป็นเมียฉันเหรอเออ
อเดี๋ยวนะคุณหมออี๋มีผู้หญิงคนหนึ่งสติไม่สมประกอบผู้หญิงคนนี้เป็นใครไม่รู้สิอาจจะเป็นคนที่แขกพามาก็ได้พาตัวเธอมาหาฉันพี่เสือเกอพี่ไม่ชอบฉันแล้วหรอชอบสิฉันชอบบาร์บี้น้อยของฉันที่สุดเลยฟังจากอาการที่พูดน่าจะเป็นโรคหลงผิดว่ามีคนหลงรักหรือว่าโรคบ้าผู้ชายเพราะผู้ป่วยจะเชื่อแค่สิ่งที่ตัวเองจินตนาการขึ้นมาโรคนี้ต้องรักษาเชิงลึกตอนนี้อาการของผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยยังไงดีปกตินิดหน่อยไม่ปกตินิดหน่อยนี่มักเป็นอาการของโรคนี้ในสภาพแวดล้อมและบุคคลที่ไม่ใช่จินตนาการอ่อนโยนกับเธออย่ากระตุ้นเธอพอหาครอบครัวของเธอเจอส่งมารักษาแผนกจิตเวชนะเข้าใจไหมอ่อนโยนงั้นเหรอใช่เธอกินข้าวหรือยังไอ้เจ้าหิวแล้วเหรอเดี๋ยวข้าทำอาหารให้นะเธอทำเป็นเหรอท่านลุงบอกว่าข้ามีฝีมืองั้นทำบะหมี่ให้ชามสิอืมไอ้เจ้าเตาอยู่ไหนอ่ะเตาแก๊สน่ะเหรออยู่ตรงนั้นอ่ะมีกระป๋องแก๊สพกพาอยู่ใช้อันนั้นจุดได้กระป๋องสีฟ้าเฮ้ยฮึบย่าย่าเย่เจ้าฉันมาแล้วเฮ้ยโทษทีเออไม่รู้จักเธอไม่ใช่เหรอฟังฉันอธิบายก่อนไม่ต้องอธิบายรู้จักกันมาตั้งหลายปีฉันรู้ว่านายเป็นคนมักมากในกามอาจารย์ระวังนั่นองชายซีเซียคนเลวองชายซีเซียฉันเนี่ยนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันเรื่องเป็นแบบนี้ล่ะเธอเป็นโรคหลงผิดว่ามีคนหลงรักหรือโรคบ้าผู้ชายคิดว่าฉันเป็นคนรักของเธอบ้าผู้ชายงั้นเหรอนายมันร้ายจริงๆพูดอะไรของนายเป็นเรื่องเข้าใจผิด ทำไมเธอไม่ไปบ้านฉันเธอคิดว่านายน่ะเป็นองค์ชายซีเซียองค์ชายซีเซียฮะโคตรหล่ออาจเป็นชาติก่อนของฉัน เป็นเด็กเหรอเชื่อเรื่องแบบนี้เธอคิดว่านายจะฆ่าฉันด้วยเป็นศัตรูศัตรูเหรอนายจัดการศัตรูตัวนี้ก่อนฉันจะไปจัดการอีกตัวนี่เดี๋ยวก่อนจำที่ฉันพูดด้วยอย่าทำอะไรงี่เง่ามองฉันเป็นคนยังไงฉันเป็นคนดีจะตายจะทำงี่เง่าได้ไงเฮ้ยเย่เจ้าช่วยฉันด้วยช่วยด้วยคนบ้าตันหาจุดนะ
เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยฉันบอกนายแล้วไงนายงี่เง่าไม่พอยังงี่เง่ากับผู้หญิงป่วยด้วยฉันยังไม่ทำอะไรนะฉันยังไม่ทันทำอะไรเลยเขาลวนลามข้าโอ้ยฉันโดนใส่ร้ายฉันพูดไปสองคำเรียกลวนลามได้ไงนายพูดอะไรไปฉันเรียกข้าคุณผู้หญิงเหมือนข้าเป็นหญิงหอนางลมเรียกคุณผู้หญิงไม่ค่อยเหมาะงั้นคุณเรียกว่าอะไรหญิงที่ยังไม่ออกเรือนก็ต้องเรียกว่าแม่นางสมองน่าจะมีปัญหานายจัดการฉันไปละอาเจ้าท่านคืออาเจ้าจริงๆไหมนะขอหมู3โลนะเอาได้เลยเนื้อล้วนปลาสดๆมาอีกโลนึงปลาสดๆนี่นี้เลยข้าขอติดมันด้วย2โลแล้วกันขอบใจตัวไหนดีแม่หนูแม่หนูนี่รอเดี๋ยวสิซื้อของเยอะจังเลยเฉียวป้าช่วยถือนะไม่เป็นไรท่านป้าท่านป้าอะไรให้เธอช่วยเธอไม่ต้องเกรงใจหรอกป้าช่วยถือนิดหน่อยขอบคุณเจ้าค่ะพูดจาแปลกหนูอายุยังน้อยแถมยังสวยด้วยทำไมสวมชุดผู้ชายและทำงานใช้แรงแฟนของหนูล่ะท่านป้ามี3สิ่งหญิงควรคล้อยตามบทเรียนสอนหญิงกล่าวไว้ว่า1คุณธรรมบิดา2วาจาบิดาโอ้หยุดแม่หนูความคิดอันตรายมากเลยนี่ยุคสมัยไหนแล้วจ๊ะผู้หญิงเก่งไม่แพ้ผู้ชายหรอกเอาความคิดนี่มาจากไหนเนี่ย3คล้อยตาม4คุณงามกับรับผิดชอบงานบ้านโดนล้างสมองมันแน่เลยงั้นผู้หญิงถ้าไม่ทำงานบ้านจะทำอะไรได้ล่ะเยอะจะตายไปร้องเพลงเต้นรำสอนหนังสือเป็นพนักงานขายเป็นหมอไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้จะอยู่บ้านรอให้ผู้ชายเลี้ยงเป็นมอดหรือไงมีหน้าล่ะถึงได้โดนคนเหยียบย่ำนี่ที่แนวคิดผู้หญิงแกล่งขู่ให้แม่หนูกลัวได้ยังไงอันนี้เป็นแม่บ้านก็ไม่เห็นจะแย่ตรงไหนในนั้นเป็นคนจริงเหรอใช่เธอมารู้จักโน้ตบุ๊กเหรอจริงสิฉันสั่งซื้อเสื้อผ้าในเน็ตไม่ต้องใส่ชุดผู้ชายแล้วไม่พอดีตัวอาจารย์ท่านชอบผู้หญิงที่ออกไปเต้นรำและทำงานไหมฉันชอบผู้หญิงที่มีความฝันและมีเป้าหมายอาจารย์ข้าชอบโลกนี้จังThank you.
ในโลกใบนี้ผู้หญิงทำได้ทุกอย่างจริงเหรเจ้าตามข้ามาทำไมอ่ะเฮ้ยพวกนายจะทำอะไรอ่ะคุณครับไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนี่น่าสนใจจริงๆดื่มกาแฟด้วยกันดีไหม กาแฟเหรออืมแสดงว่าคุณกำลังหางานอยู่พอดีเลยผมมีบริษัทค้าวัตถุโบราณกำลังต้องการคนมีความสามารถแบบคุณจะรับค่าเข้าทำงานเหรอเจ้าคะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะไห้ปะกุยผมมีความคิดว่าอยากเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งใหม่สไตล์อะไรผมอยากตกแต่งที่นี่ให้เป็นพระราชวังซีเซียอ๋อฮ้ยคือว่าช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเองมีออร่าองค์ชายซีเซียตลอดเลยเอาอย่างนี้พี่สะใภ้หาทีมออกแบบกับวิศวกรผมจะซื้อของเก่าซีเซียมาตกแต่งไปเถอะได้คุณผู้ชายเป็นบ้าอีกแล้วชิ้นที่ตกทอดทุกคันต้องมีน้ำยาเคลือบผิว8ชนิดจากผงทองและเงินแต่ทว่าชิ้นคันนี้ใช้น้ำยาเคลือบผิวสีขาวได้รับความร้อนนิดหน่อยก็หลุดเป็นแผ่นได้ง่ายดังนั้นข้อสรุปล่ะชิ้นเสียงทุ้มนุ่มลึกถือเป็นชิ้นที่ดีแต่นี่ไม่ใช่เหลยชิ้นแท้แต่เป็นชิ้นเลียนแบบคุณหลิวสายตาเฉียบแหลมจริงๆฉินคันนี้เป็นเหลยฉินเลียนแบบสมัยสาธารณรัฐจีนฉินคันเนี้ยผมซื้อเดี๋ยวก่อนคุณชายนี่เป็นเหลยฉินเลียนแบบคันไหนที่คุณเคยดีดผมซื้อหมดเลยผมซื้อฉินคันเนี้ยเป็นของผมผมอยากซื้อของเก่าซีเซียไปแต่งบ้านน่ะเช็คบินให้ผมหน่อยนะคุณผู้ชายรอสักครู่นะคะคุณหลิวคุณทำได้ดีมากจริงๆผมคาดหวังกับคุณมากเลยนะคุณคะฮะครับครับคนใส่ชุดขาวนั่นใครอ๋อนั่นคุณหลิวค่ะนักประเมินวัตถุมือหนึ่งของร้านเราค่ะฮะคืนพรุ่งนี้ต้องประมูลแล้วทำไมยังไม่เสร็จอีกขอโทษนะครับจะเสร็จแล้วครับคุณหลิวพรุ่งนี้สองทุ่มท่าเรือชานเมืองตะวันตกมีงานประมูลลอยน้ำผมอยากเชิญคุณ
ไปเป็นคู่ร่วมงานกับผมหน่อยจะให้เกียรติไปกับผมไหมขอโทษเจ้าค่ะข้าต้องกลับไปหาคู่มั่นคุณมีคู่มั่นเหรอผมอิจฉาเขาจริงๆถ้างั้นคุณกลับไปพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะขอบคุณเท่าแกข้าเคยเห็นจอกทองคำใบนี้ที่ไหนร้านซิงฮวาเวยวีเห็นเสือเกอจัดสินค้าข้างในมีจอกเหล้าทองคำพรุ่งนี้สองทุ่มเขาจะไปงานประมูลลอยน้ำที่ท่าเรือชานเมืองตะวันตกประมูลเหรอมีประโยชน์มากเลย ซิงฮวาเวยวีทำไมอยู่ที่นั่นน่ะท่านพูดเองว่าผู้หญิงต้องมีเป้าหมายมีความฝันข้าก็เลยไปทำงาน แต่ว่าซิงฮวาเวยวีไม่ใช่ที่ที่ดีเสือเกินอ่ะเป็นพวกอันธพาล อย่าไปที่นั่นเลยได้รับข่าวจากสายพรุ่งนี้สองทุ่มมันเริ่มเคลื่อนไหวท่าเรือชันเมืองตะวันตกล้อมจับเสือเกอเอาจอกทองคำมาอย่าแพร่งพรายบอกแสนรอฉันกลับมาคู่มั่นของหลิวซีอินคือเย่เจ้าหน่วยสอบสวนคดีพิเศษจับตาดูให้ดีแพ็คเกือบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเตรียมออกเรือเลยครับเท่าแกเคลื่อนไหวเร็วหน่อยขึ้นไปเร็วเข้าอย่าขยับอย่าขยับอยู่นิ่งๆอยู่นะเย่ตุ้ยนี่ไม่เกี่ยวกับฉันเขาทำร้ายตำรวจก็จับเขาสิอย่าเอาปืนมาจ่อฉันได้ไหมเสือเกอร์นั่นลักลอบส่งออกวัตถุโบราณรวบทั้งคนทั้งของเหตุผลแค่นี้พอไหมนายพูดอะไรรวบทั้งคนทั้งของฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยหลักฐานล่ะต้าหนิวตาดิวเย่ตุ้ยฉันก็แค่อยากออกทะเลบ้างรับลมทะเลผ่อนคลายตกปลามากินสักตัวสองตัวทำไมแบบนี้ก็ผิดกฎหมายเหรอถ้านายอยากได้ของพวกนี้ฉันยกให้ไม่เห็นต้องพาคนมามากมายเลยถอนกำลังเดี๋ยวก่อนเรื่องในวันนี้ฉันจะฟ้องร้องนายเย่ตุ้ยระวังผู้หญิงให้ดีเย่เจ้าฮะบาดเจ็บได้ไงอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมฉันรู้มาว่าโรคบ้าผู้ชายจะเปลี่ยนเป้าหมายจะซิงฮวาเวยอี
ฉันเห็นสาวบ้าผู้ชายของนายอยู่กับเสือเกอดูสนิทกันมากเลยพวกเขาสนิทกันเหรอใช่ดูสนิทสนมมากได้ยินว่าเธอเป็นนักประเมินวัตถุมือหนึ่งของซิ่งฮวาเวยอีเสือเกอเอ็นดูเธอมากนี่นายว่าโรคบ้าผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เราหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยนั่งลงไม่มีอะไรครับนี่นั่งลงก่อนมองอะไรนั่งลงสิเฮ้ยพรุ่งนี้ผมจะมาให้คุณนะเฮ้ยอะไรของเขาอะเมาวายเดี๋ยวเอาให้ผักด้วยเฮ้ยนี่เรื่องอะไรเฮ้ยมาดิเอาโถยเอาไงเขานั่งหาเรื่องจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษครับเฮ้ยไปจะไปเดี๋ยวนี่พอแล้วพอแล้วน้ำยาขยันนี้มาสุกว่าเอ้ยเจ้ามาถึงแล้วทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะเป็นไงบ้างอ่ะจับคนร้ายได้หรือยังท่านบาดเจ็บได้ไงอ่ะพอเถอะฉันไม่ใช่อาเจ้าย่งหาประวัติเธอไม่เจอเพราะงั้นเธออยู่นี่ไม่ได้อินโนมีบ้านพักตากอากาศนอกเมืองย้ายไปอยู่ที่นั่นก่อนรอเธอเจอครอบครัวหรือว่ารอเธอนึกออกก็ค่อยกลับไปบ้านพักตากอากาศของฉันไม่ขอก่อนเอาไปใช้เหรอใช้เลยใช้เลยฉันมีห้องเยอะอาจารย์ท่านไล่ข้าอีกแล้วเหรอครั้งนี้เพราะใครอีกล่ะจอกทองคำของเสือเกอเป็นกับดักภารกิจล้มเหลวท่านสงสัยข้าท่านสงสัยข้าไปเถอะไปสิฉันไม่อยากเจอเธออีกThank you.
ไม่ไปโรงพยาบาลจริงเหรอไม่เป็นไรแผลเล็กน้อยอ๋อเฮ้ยนายบอกชอบผู้หญิงคนนั้นสองคนใจตรงกันจะโหดกับเธอทำไมนักอาจเข้าใจผิดเธอไม่ใช่คนของเสือเกอเธอไม่ได้ชอบฉันเป็นคนที่ชื่อนามสกุลเหมือนกันชื่อเย่เจ้าเหมือนกันอ่าฮะเธอจำคนผิดไม่เข้าใจไม่ต้องสนใจแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าชอบเธอก็แค่จีบเป้าหมายตอนนี้ก็คือจับเสือเกอเอาจอกทองคำคืนมาอยู่กับฉันจะอันตรายเฮ้ยฉันก็พูดแล้วว่าอาจจะเข้าใจผิดเฮ้ยถ้าเข้าใจผิดจริงอยู่กับฉันยิ่งอันตรายคุณหลิวเป็นอะไรไปทะเลาะกับแฟนเหรอนึกแล้วว่าเขาเป็นคนเลวแฟนดีไม่รู้จักถนอมจะต้องไม่ตายดีถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ทำให้คุณเสียน้ำตาเด็ดขาดเรียกข้าเอ้ยเรียกฉันว่าซีอินก็ได้นี่คุณหลิวคุณหลิวสิผมเอาเงินมัดจำเมื่อวานมาจริงขอเพียงคุณมีความเนี่ยคุณอยากได้อะไรก็ได้นะจะเอาเงินเท่าไหร่ผมจะยอมขอแค่ไปดื่มชากับผมก็พอแล้วเลยเดี๋ยวผมเรียกเป็นของคุณนะหลิวอยากได้หมดเลยผมให้ทั้งหมดเลยนะคุณหลิวแล้วนะสวยจริงๆแต่เตรียมให้ฉันหน่อยเย็นนี้เลยฉันจะดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับซีอินพี่เสือเกอพี่ตกลงแล้วจะฉลองวันเกิดกับฉันนี่หลังการประมูลจบลงเตรียมเครื่องบินไปฮ่องกงฉันจะให้แหวนเพชรกับเธอพี่เสือเกอพี่เสือเกอมีเพียงผู้หญิงแบบนี้ที่เหมาะจะเป็นภรรยาฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เสือเกอพี่บอกจะแต่งงานกับฉันไม่ใช่เหรอเป็นแค่โสเภณีจะให้ฉันแต่งกับเธอเหรอโสเพณีเหรอมาผมดื่มให้คุณขอรับสายแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลใช่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 จอกปลอมทำมาดีมากผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือถึงจะแยกได้ปล่อยข่าวถึงเย่เจ้าว่าจะประมูลจอกทองคำรอให้มันมาประมูลแล้วหาจังหวะจัดการมันจำไว้อย่าทิ้งร่องรอยเด็ดขาดอีกอย่างเอาจอกทองคำแท้ไปติดต่อผู้ซื้อต่างประเทศพวกเขาจะให้ราคาสูงมากใช่ขนส่งทางทะเลส่งแบบเดิมThank you.
ใครมาได้ยังไงอ่ะฉันมาซื้อของเฮ้ยลูกกับพรวนไม่เลวเลยมีรสนิยมมากเท่าไหร่ไม่ขายทำไมอ่ะนั่นของสนมรักขององค์ชายซีเซียสนมรักองค์ชายซีเซียอันนั้นฉันรู้ให้ตายสิสนมรักคนนั้นขี้อ่อยจริงๆอ่ะขี้อ่อยมากๆขี้อ่อยเหรอใช่ไงเคยอ่านประวัติศาสตร์ว่ากันว่าสนมรักคนนั้นเป็นชาวฮั่นเป็นสนมตาจีกลับชาติมาเกิดด้วยงานล่มเมืองมารยาร้อยเล่มเกวียนเห็นว่าตอนนั้นไปมีสัมพันธ์กับองค์ชายของซีเซียด้วยอ่ะนะต่อมานางก็ไปยั่วยวนโอรสของเขาทำเอาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกลายเป็นชายสองหญิงหนึ่งเออโทษทียังไงก็ยั่วยวนผู้ชายซีเซียเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยเฮ้ยถ้าฉันได้เป็นองค์ชายซีเซียคงจะดีบทบาทสำคัญแบบนี้ต้องได้ลองสัมผัสสักครั้งแต่อย่าดีกว่าได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นดวงแข็งมากๆพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายผู้ชายตายชายใดที่ข้องเกี่ยวนางตายหมดตายหมดทุกคนเลยแต่ก็ยังดีสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นถูกคนซีเซียที่โกรธแค้นฆ่าตายสมควรตายนางสมควรตายจริงเหรอแน่นอนเป็นคนที่มีดวงเสน่ห์บ้านเมืองถ้านางไม่ตายก็ต้องทำคนหลายคนตายเป็นไรอ่ะไม่สบายเหรออ๋อจริงสิเธอก็อย่าโทษเย่เจ้าเลยที่เขาทำแบบนั้นก็เพื่อเธอจะทำอะไรใส่หัวไปโอ้ยโอ้ยตบฉันทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเธอตบผมอ่ะเขาล่วงเกินฉันนี่ปรักปรำฉันชัดๆเลยอ่ะฉันล่วงเกินเธอตอนไหนอ่ะโอ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยปล่อยฉันนะเฮ้ยปล่อยฉันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปล่อยฉันนะปล่อยสิเฮ้ยปล่อยเฮ้ยปล่อยประสาทแดกจริงๆอ่ะโอ้ยเฮ้ยงานประมูลจะมีการทุจริตสินค้าส่งออกทางทะเลนายเชื่อไหมฮะเฮ้ยได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นดวงแข็งมากพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายผู้ชายตายชายใดที่ข้องเกี่ยวนางตายหมดตายหมดทุกคนเลยเจ้าทองคำของเสือเกอเป็นกับดักเป็นคนอัปมงคลล่มเมืองถ้านางไม่ตายอีกหลายคนต้องตายเป็นคนอัปมงคลล่มเมืองข้าสมควรตายจริงๆเหรยาตุ้ยจะเป็นคนเดียวจริงเหรอผู้นายทำตามแผนอันตรายเกินไปฉันจัดการได้นายมาทำอะไรที่นี่มาทำเรื่องบ้ากับนายไงจะทำเรื่องบ้าอะไรอย่าคิดว่าฉันไม่รู้จอกทองคำเป็นของปลอมนายก็มาหาเธอนะสิโอ้
เยื่อติดกับแล้วขอเรียนเชิญนักประเมินวัตถุมือหนึ่งของร้านซิ่งฮวาเว่ยอีคุณหลิวซีอินครับท่านอยากรู้เบื้องหลังของจอกเล่าทองคำใบนี้ไหมอยากรู้อยากรู้อยากรู้ที่มาอยากรู้มากเลยช่วงสมัยเปิดซ่งมีเด็กสาวที่รักลูกผู้พี่ของนางมากลูกผู้พี่คนนั้นเป็นแม่ทัพที่ชนะทุกสงครามและยังสัญญาว่าจะแต่งงานกับนางนึกไม่ถึงเลยว่าลูกผู้พี่คนนั้นจะเป็นหญิงเลอโฉมที่ชอบแต่งกายเป็นชายคำหยอกล้อเพียงคำเดียวทำให้รักผิดคนนางเคยร้องไห้เคยทะเลาะเคยปิดชีพตนแต่พวกเขาเหมาะสมกันมากไม่มีที่สำหรับนางนานแล้วนางจึงเดินทางเร่ร่อนไปซีเซียอย่างลำบากแต่นางรู้ว่าส่งกับเซียจะทำสงครามนางจึงอยากตอบแทนคุณแผ่นดินเหมือนกับแม่ทัพผู้นั้นนางจึงแฝงตัวเข้าซีเซียทำให้สามตระกูลใหญ่บาดหมางเพื่อเบิกทางให้แม่ทัพผู้นั้นศึกไปหยินจ้านเป็นช่วงที่ได้กลับมาพบกันอีกแต่นางรู้สึกเหนื่อยมากหนทางกลับบ้านก็ไกลเหลือเกินนางจึงดื่มเหล้าพิษในจอกทองคำที่ซีเซียหวังมอบให้นางยอมตายในอ้อมกอดของแม่ทัพเพราะนางเชื่อว่าครั้งนี้แม่ทัพจะไม่หลอกเพราะแม่ทัพสัญญาว่าในชาติหน้าจะเกิดเป็นบุรุษมาขอนางแต่งงานเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนโหยหาแต่น่าเสียดายที่จอกใบนี้เป็นของปลอมรีบไปลากหลอนออกมาโอ๊ะวะเกิดอะไรอ่ะทำไมทำแบบนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยจอกเหล้าทองคำของแท้มีญาติจุ้ยเซียนไร้สีไร้กลิ่นพันปีไม่จืดจางผสมเหล้ากลายเป็นยาพิษร้ายแรงพิษร้ายกลัดกร่อนหัวใจผู้โดนพิษจะตายอนาถพวกท่านลองทายดูสิว่าจอกเหล้าทองคำของแท้อยู่ที่ไหนที่ไหนกันล่ะแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของแท้หรอยังขยับขยับอบลงอบลงไปอบลงไปขยับยังขยับอบลงไปThank you.
เอายาถอนพิษมาเซอร์เกอร์ลงนรกเป็นเพื่อนข้าเถอะพูดมาทำไงจึงจะให้ยาแก่อยากได้เงินไหมฉันยกให้หมดเลยข้าไม่ชอบเงินข้าชอบชีวิตฉันจะค่อยๆทรมานเธอให้รู้สึกตายดีกว่ามีชีวิตทรมานเหรอเอาสิข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่าตัวเจ้าเองหรือว่าสารของซีเซียที่มีน้ำยานางบ้านางคนบ้าบอกมาเอาจอกทองคำมาจากไหนข้าจะไว้ชีวิตเจ้าฉันขโมยมาจากสุสานซีเซียเธอพอใจแล้วเอายาถอนพิษให้ฉันไปลงนรกซะจะลองดีใช่ไหมเซอร์เกอร์นายขโมยจอกมีโทษลักลอบและมีโทษทำโบราณวัตถุปลอมประมูลจอกมีโทษขายเก่งกำไรหลักฐานแน่นนะวันนี้นายหนีไม่พ้นแล้วท่านมาได้ยังไงข้านึกว่าซื่อบื้อเธอกล้าให้มันเอาปืนจ่อหัวทำฉันโมโหมากท่านมาช่วยข้าเหรอฉันมาจับเสือเกอเป็นคู่รักที่เหนียวแน่นซะจริงทำให้คนรอบข้างอิจฉานะนี่บาร์บี้เร็วพาฉันไปจากที่นี่พี่เสือเกอร์ขอโทษจริงๆนะฉันน่ะเป็นแค่โสเภณีฆ่าพวกมัน
ฉันติดระเบิดขนาดเล็กไว้ที่สร้อยคอของเธอถ้านายยิงพวกเราก็ตายด้วยกันจะทำอะไรกันแน่ฉันจะเอาจอกนั่นแล้วก็ให้คนของฉันเอาเรือยอสออกฉันปลอดภัยแล้วฉันถึงจะปล่อยเธอก็ได้ฉันตกลงยาของดีเมืองไทยทุเรียนพิฆาตจอกทองคำของฉันใบนี้เป็นของปลอมฮะจอกเหล้าทองคำของแท้คือใบที่ข้าทำตกในงานเฮ้ยไม่สิงั้นย่าจูเซียนคืออะไรอ่ะข้าแต่งเรื่องขึ้นมาบนโลกนี้มียาพิษพันปีที่ไหนอ่ะข้าเอาสมุนไพรมาปรุงยามั่วทำให้เขาปวดท้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลอกคนเก่งจริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจอกทองคำจอกทองคำฉันจอกทองคำโชคดีที่ไม่ถึงชีวิตมาจากยุคซ่งจริงเหรอเป็นผู้หญิงในเรื่องจอกทองคำจริงเหรอท่านคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นตัวอัปมงคลจริงไหมไม่นางกล้าหาญมากเย่อเจ้าที่เธอพูดถึงเป็นคนแบบไหนอาเจ้าที่ข้าชอบนางเปี่ยมคุณธรรมและกล้าหาญอาเจ้าที่ข้าชอบไม่ว่าอันตรายแค่ไหนนางก็จะมาช่วยข้าอาเจ้าที่ข้าชอบไม่ว่าข้าทำอะไรผิดนางจะอภัยให้ข้าเสมออาเจ้าที่ข้าชอบเป็นคนแบบนี้แหละในชาตินี้ต้องไม่ผิดต่อเธอยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณเชิญด้านในเลยท่านจางเชิญด้านในสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญด้านในค่ะเอ้ยสองคนป่านนี้เพิ่งมาเหรอเป็นไงพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของฉันจอกทองคำไม่ใช่ของฉันฉันลงทุนเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์คาดไม่ถึงใช่ไหมว่าไงเฮ้เอ้ยแม่บุญธรรมเฮ้ยโถในที่สุดอีนัวก็ได้สิ่งที่ต้องการฉันได้สิ่งที่ฉันอยากได้แล้วเธอเป็นของฉัน
แม่ทัพสัญญาว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นชายมาขอนางแต่งงานข้าจะสร้างคุณพรดีทำให้ฝ่าบาทมอบรางวัลทำให้ท่านพ่อหมดคำพูดที่อี้ตัวพวกเราเจอผีสาวดอกบัวThank you.